สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการลองฟังดูพอดแคสต์รุ่นใหม่ใส่ใจการศึกษากับผมฟิล์มนิสิตครุศาสตร์จุฬาปี1ครับครับและเล้งครับนิสิตจุฬาปโทปี1ครับวันนี้จะยังอยู่กับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอยู่ยึดติดนะพวกเรานะอยู่ยึดติดแหละ แต่ว่ามันก็เป็นเทรนด์นิดนึงใช่เพราะนั้นวันนี้เราจะพูดถึงเทรนด์การสอบเข้าหรือการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยกันครับครับสมัยพี่เล้งบ้างอ่ะเอาสมัยพี่เล้งก่อนเลยเตรียมตัวยังไงฮะถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปเรียนพิเศษเนี่ยก็จะมีวลีเด็ดก็คือให้ทำข้อสอบเก่าเพราะว่ามันจะขายแบบรวมเล่มข้อสอบสมัยนั้นต่อให้สอบแกดแพดแล้วนะก็ต้องไปอ่านแบบ entrance อะไรกันอยู่ดีอ๋อยังย้อนกับอีกใช่เพราะว่าแกดแพดเนี่ยเต็มที่อ่ะก็คือ2ปี3ปีมันจะมีไม่มีรวมอะไรมากมายขนาดนั้นหรือ O-net ที่มันมีนานกว่านั้นตั้งแต่ปี48หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอ่ะก็พอทำได้แต่พอแกดแพดแล้วเนี่ยมันจะเป็นวิชาเฉพาะทางละถ้าอย่างดีอ่ะก็ต้องไปดูแบบ entrance วิชาเฉพาะอย่างเช่นแบบฟิสิกส์เขาออกอะไรมันคงไม่น่าจะเปลี่ยนไปมากซึ่งก็มีท่านหนึ่งบอกนะฮะล่าสุดเลยว่าเนี่ยเขาสอบเปลี่ยนใหม่แล้วเพราะเป็นคนออกไงใช่ไม่บอกนะฮะว่าใครเปิดเก่าตั้งหาเองสำหรับปีผมนะปีผมเนี่ยจะเข้า TCAS ก็จะเล็งไว้แล้วว่าพอร์ตจะยื่นอะไรอ๋อใช่มีละพอร์ตด้วยคือด้วยความที่ผมเนี่ยจริงๆอ่ะรอบ3ก็ยื่นไหวแหละแต่เซฟครับอยากนอนเหนื่อยมาก5เทอมกว่าแล้วขอนอนบ้างเถอะก็เลยเล็งพอร์ตครุศาสตร์จุฬาอังกฤษไปที่เดียวเลยโอ้แล้วยื่นประมาณกุมภาพอดติดปุ๊บเนี่ยความรู้สึกมันจะแบบเป็นผู้ชนะรอบแล้วรอบแรกก็ไปละมันคือมันเป็นความรู้สึกเล็กๆว่าแบบเราปลดล็อกหรือว่า achievement เหรอคล้ายๆครับเหมือนหลุดพ้นกับชีวิตม.ปลายแล้วเรียบร้อย แล้วก็ปิดเทอม6เดือนจริงเปิดสิงหาจริงด้วยซึ่งเราอะไม่ได้มองว่าติดไม่ติดหรอกเรามองว่าปิดเทอม6เดือนเลยนานมากเลยเพื่อนคนอื่นนี่ก็คือลุ้นกันไปพฤษภาอะไรอย่างเงี้ยนี่ยังไม่นับโควิดนะเนี่ยยังไม่นับโควิดซึ่งแบบยาวๆนะฮะจากคิดว่า6เดือนก็เป็นปีครึ่งเลยอยู่บ้านปีครึ่งการเตรียมตัวอันเนี้ยผมอาจจะเป็นเคสที่ว่าเพิ่งรู้ตัวเองว่าฉันสามารถยื่นรอบพอร์ตได้จริงๆอ่ะมีการใช้เกณฑ์ CUTEP ในการยื่นพอร์ตอังกฤษครับแล้วผมก็สอบรอบสุดท้ายเลยที่เขาจะเอาคะแนนถ้าไม่สอบรอบนี้รอบต่อไปคือยื่นไม่ทันเพราะคะแนนจะมาเลทแล้วก็เลยตัดสินใจฮะโดนไปประมาณ 2,500 บาททวนเอ๊ะทำไมแพงจังเป็น e-testing ไอ้ย่าโอเคเข้าใจซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่ามันยังเป็นแค่การสอบช่วงเดียวครับแต่สำหรับเด็กกลุ่มอื่นในรุ่นผมอ่ะคิดว่าถ้าไม่ได้วางแผนไว้อ่ะก็คงจะเป็นแบบผมแหละคืออะไรที่คิดว่าฉันน่าจะสอบได้เนี่ยสอบไปก่อนแล้วค่อยดูว่าไอ้คะแนนที่ฉันสอบไปเนี่ยมันยื่นอะไรได้บ้างมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้ครับตอนม.4 ม.5 ตอนแรกจะยื่นอักษรแต่ตอนนั้นเทจีนไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตอนลุ้นที่บ้านเหมือนแบบที่บ้านไม่ได้สนใจ ที่แบบอ๋อขอรู้หรอจริงแล้วหรอเย้แดีใจแหละดูออกก็ดีใจคือเหมือนแบบคือเขาอยากให้เราลุ้นบ้างนะแล้วเราก็เซฟกันไปก็เลยยื่นนั่นแหละครับก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับรุ่นผมบรรยากาศตอนเตรียมตัวช่วงขอเนี่ยในใจตอนนั้นเป็นยังไงมั้งตอนนั้นน่ะผมเหมือนกับสวนวิญญาณนักโรงเรียนขึ้นมาทันทีอ่ะแบบคนอื่นก็ไปแบบปิดเทอมไปข้างนอกอ่านหนังสือผมวิ่งมาโรงเรียนครูครับพอร์ตได้ไหมครับครูครับพอร์ตได้ไหมครับแก้ครูครับพอร์ตได้ไหมครับจะวนอยู่เนี้ย4-5 วัน5-6 วันเพราะมันไฟล้นก้นจริงพี่มันแบบคือถ้าไม่เสร็จไม่สวยไม่ปังมันก็ไม่ทันแล้วเนี้ยลุ้นยันแบบล้านปิ้นอะล้านปิ้นเลทก็ไม่ได้พี่ผมขอมันต้องใช้ขอบ่าย2-5 โมงต้องเสร็จนะพี่ไม่งั้นไม่ทันแล้วยอมรับตัววางแผนพลาดนิดนึงแหละว่าเวลามันค่อนข้างกระชั้นเกินไปแต่ก็ต้องขอบคุณที่อาจารย์ยังเมตตาอยู่ว่างครับประมาณนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นหลายๆมุมเนาะเพราะอย่างพี่ก็จะเป็นแบบสอบตรงก็จะเป็นอะไรนะต้องเป็นคนใจเย็นเนาะแต่ถ้าเกิดพูดถึงเตรียมตัวสอบมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงเตรียมตัวสอบอันเนี้ยสำหรับผมนะตอนแรกอะเสียไปร่วมๆ 20,000 บาทอ่ะการศึกษาคือการลงทุนที่แท้ทรูซึ่งไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะฮะไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ควรเป็นอย่างนั้นแต่ว่า 20,000 เนี่ยลงอังกฤษไทยสังคมจีนซึ่งจีนเนี่ยมันซื้อหนังสือป่ะเขาไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านเลยและไม่ได้ไปเรียนด้วยโอ้แม่เคยบอกแม่ผมมาเคยบอกผมว่าจะไปสมัครทําไมในเมื่อจะยื่นพอร์ตวะเอออะไรประมาณเนี้ยก็ต้องบอกว่าไม่รู้เหมือนกันแม่คือจริงๆอ่ะเรารู้แหละว่าเฮ้ยมันไม่ได้ยากหรอกแกดไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอกโอเน็ตสบายแต่ก็ติ่งไว้สักคอร์สนึง
คือบางคนมองว่าการเรียนกฎวิชาไม่ได้ซื้อความรู้จากตัวกฎวิชานะครับแต่เป็นการบังคับให้ตัวเองอ่านหนังสือเพราะมันจะมีคอร์สกำหนดว่าเราต้องไปเท่านี้ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นจุดประสงค์อีกอันนึงก็ถือว่าเป็นเทรนด์เหมือนกันเข้าใจก็เหมือนว่าเสียเงินเพื่อให้เขามาบังคับเราไปเรียนก็ใช่แหละซึ่งเท่าที่ผมไปศึกษาจากเทรนด์ในสมัยก่อนนะครับเทรนด์สมัยก่อนเนี่ยด้วยความที่หนึ่งอ่ะกฎวิชามันมีน้อยมากใช่น้อยจริงเพราะฉะนั้นสถาบันกฎวิชาที่แท้จริงคือห้องสมุดเพราะว่าในห้องสมุดเนี่ยจะมีคู่มือเตรียมสอบเต็มไปหมดเยอะมากแล้วแต่ละเล่มแต่สมัยนี้ที่บอกว่าเรามักจะเห็นอะไรนะ15พศก็เลยโจทย์สมัยก่อนก็มีสมัยก่อนจะเป็นกขเหมือนกันข้อสอบกขรู้สึกว่าอังกฤษเนี่ยผมจะมีหนังสือปีตั้งแต่ปี3กว่าๆเลยอะจนถึง42คือเป็นรุ่นที่ก่อน entrance มันจะมาปีประมาณปี41ก่อน41ไปประมาณ10ปีฮะก็จะมีหนังสือรวบรวมโจทย์อ่ะเพราะฉะนั้นหนังสือรวบรวมโจทย์15ปี20ปีไม่ใช่เรื่องใหม่มีอยู่แล้วแล้วก็เป็นเทรนด์ตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นว่าโอเคฉันต้องซื้อหนังสือมาตรีโจทย์ตรีโจทย์ใช่ส่วนจะเฉลยละเอียดไหมอะไรก็จะเป็นอีกเรื่องนึงเฉลยกอไก่เฉลยขอไข่แล้วก็ไปงมเอาเองนะทำยังไงก็ไม่รู้นะอะไรเงี้ยเคยเจอเหมือนกันก็จะแบบเอ๊ะยังไงเนี่ยเราแต่พอมาเราสอบเสร็จแล้วใช่มั้ยฮะครับผมลองไปดูผมเคยเจอในโซเชียลมีเดียเนี่ยอย่างนึงที่ผมชอบมากเหมือนจะเป็นคลิปสั้นๆมันจะมีเที่ยงคืนมั้งเปิดเพลงแล้ว Final Countdown แล้วเสร็จแล้วปุ๊บพอหลัง Final Countdown จบปุ๊บประกาศรายชื่อผู้ที่สอบติดมหาวิทยาลัยต่างเป็นรายการทีวีนะครับอ๋อเคยเห็นเป็นรายการทีวีแล้วทีเนี้ยผมชอบมากเลยคืออ่านชื่อตั้งแต่คนแรกจนคนสุดท้ายที่ติดทุกคณะทุกมหาลัยที่รอบนั้นน่ะครับซึ่งแบบผมสงสารคนพูดมากต้องพูดสลับต้องเปลี่ยนคนพูดนะครับต้องเปลี่ยนคนพูดอันนี้ในส่วนตัวเนี่ยเคยเขียนเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็เคยดูคลิปก็คือจะเป็นคุณวิทวัฒน์สุคอนพิเนศนะครับแล้วก็สักพี่กรผู้หญิงอีกคนนึงก็จะแบบว่าสับกันพูดไปอย่างที่บอกคือตั้งแต่เที่ยงคืนยาวมาเรื่อยเกือบเช้าเหมือนกันนะใช่เกือบเช้าเหมือนกันใช่ครับก็จะแบบแยกไปเลยว่าอ่ะมหาลัยนี้คณะนี้มีผู้ติดคือปับไม่รู้เลยผมชอบแบบนั้นมากกว่าผมรู้สึกว่าการเปิดลุ้นออนไลน์เนี่ยมันเหมือนกับมันเร็วไปใช่แบบคลิกเรากรอกรหัสอะไรนะรหัสผู้สอบใส่ชื่อเราใส่ประชาชนกดตึ้งออกมาแล้วไม่ลุ้นแล้ววะแต่ถ้าไม่ติดก็ต้องไปลุ้นรอบต่อไปแต่อันเนี้ยคือด้วยความที่รุ่นนั้นน่ะมันเป็นเรื่องคลาสสิกมากๆเพราะฉะนั้นการมานั่งมาพ่อแม่พี่น้องมานั่งหน้าจอปึ้งลุ้นไม่ใช่ชื่อเราวะมันจะมีอีกอารมณ์นึงคือนอกจากที่เป็นรายการทีวีแล้วอะฮะมันก็จะมีเป็นบอร์ดค่ะติดที่ไหนรู้ไหมฮะที่ไหนฮะสนามจุ๊บ พี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นสนามจุ๊บหรือสนามสุบไม่ชัวร์แต่ว่ามันจะเป็นแบบว่าคนยกบอร์ดมาแล้วบนนั้นจะมีรายชื่อที่ติดเหมือนกับที่ออกในทีวีอะฮะเขาจะมาตั้งตอนประมาณตีห้าแล้วก็ต้องส่องไฟดูว่าชื่อเราอยู่ไหนสมัยเนี้ยมันจะมีกันว่ากลุ่มคนอยากคนสอบเข้านี่ก็จะมีคนแบบไปถ่ายแชร์ลงเฟซใช่ไหมแชร์กันแต่เนี้ยคือแบบส่องนะฮะส่องจริงๆอะส่องจริงๆแบบส่องไฟฉายส่องอะยันเช้าอะใช่หาชื่ออยู่ไหนบอร์ดนี้มาหาอะไรอะไรชื่อเราไหมอะไรโอ้โหนี่แหละมันก็คือความคลาสสิกแต่มันก็คือความยากลำบากใช่เหมือนกันนะครับประเด็นหนึ่งที่ค่อนข้างแตกต่างทำให้เทรนด์เปลี่ยนแปลงคือสถาบันกฎวิชาอันนี้สำคัญเราจะแตะสถาบันกฎวิชานิดนึงว่าค่อนข้างส่งผลในหลายๆเรื่องในการศึกษาไทยไม่ใช่แค่เทรนด์ในการสอบเข้าหรืออย่างเดียวพี่มองว่าไงครับสำหรับผลกระทบของกฎวิชาต่อระบบการศึกษาคือกฎวิชาเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามันมีเรื่องของการสอบเข้ามาเป็นปัจจัยมันเหมือนเป็นเทรนด์อย่างนึงว่าถ้าไม่ไปเรียนเนี่ยจะดูแปลกอ๋อใช่ถ้าไม่ไปเรียนเนี่ยกลายเป็นว่าเอ๊ะคุณเตรียมตัวพร้อมแล้วหรอคุณเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยพร้อมหรือเปล่าเพียงพอหรือเปล่าที่จะสอบติดใช่มันเป็นเพราะว่าคนเรียนเยอะเพราะเรียนเพื่อเอาเนื้อหาตรงเนี้ยไปสอบไม่ได้เรียนเพื่อเอาไปใช้จริงเพราะอะไรครับเพราะว่าระบบของเราเนี่ยให้คุณค่ากับการสอบค่อนข้างมากอย่างที่เห็นนะครับว่าทางเลือกเราก็ค่อนข้างจำกัดเนาะเรามีการสอบต่อให้มีแพท7ตัวแต่ว่าวิชาชีพเราไม่ได้มี7อย่างอะฮะถูกไหมฮะมันก็กลายเป็นว่าแบบคะแนนสอบยิ่งสูงเนี่ยมันก็ยิ่งแข่งขันกันเยอะเพราะยิ่งแข่งขันกันเยอะคนที่เตรียมตัวไม่เพียงพอเนี่ยก็จะเสียเปรียบครับมันเหมือนเป็นการแข่งกันเพื่อแย่งอะไรสักอย่างนึงอะ
ด้วยความที่โอเคแหละพอม .4 ม .5 ม .6 มันก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่อ่ะแต่ว่าพอก็จะจบเนี่ยทุกคนคือศัตรูฮะจะเป็นเรื่องของวิชาอย่ามายุ่งเออประมาณนั้นแล้วพอติดแล้วก็ค่อยว่ากันไปเราอาจจะมีการแบบว่าลากกันไปลากกันไปลากกันไปก็มีแต่พอถึง3สอบเป็นไงฮะเราก็คือเพื่อนรักกันนะรักกันแต่มันจะมีเทรนด์นึงเหมือนกันที่หลังสอบเสร็จคือเฮ้ยแกตอบอะไรอ่ะคราวเนี้ยโอ้ยอันนี้ทุกยุคทุกสมัยเฮ้ยแกตอบอะไรอ่ะถ้าตอบเหมือนเพื่อนก็จะเป็นไงฮะจะเฮ่ภูมิใจใจแต่ถ้าเราฉีกเป็นคนเดียวก็เอ๊ะคะแนนฉันหายไปหรือเปล่านะจะลุ้นๆหน่อยมาดูเทรนด์ของต่างประเทศมั่งครับเท่าที่ผมศึกษามาก็น่าจะเป็นที่ชัดเจนก็จะเป็นการสอบของประเทศเกาหลีใต้กับจีนเกาหลีใต้ก่อนเกาหลีใต้อันเนี้ยไทยเครียดแล้วเกาหลีใต้เครียดกว่าเพราะว่าเหมือนกับหยุดเรียนทั้งปีเพื่อเธอคนเดียวใช่ฮะเพื่อรอเธอก็คือการสอบสู่หนึ่งจะมานะครับครับเรียนทั้งปีเพื่อสอบแค่ประมาณ2วันมั้งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่การหิ้วกระเป๋าเดินสยามไปเรียนกับวิชาชิวๆแล้วมันจะกลายเป็นว่าถูกเอาผ้าโพกฮะแล้วอาจกับตัวเองตรงหน้าหน้าซึ่งเครียดกว่าเยอะในส่วนของซูนึงเนี่ยพี่ดูมาจากสารคดีไม่แน่ใจว่าได้เคยดูหรือเปล่าชื่อ Reach for the Sky อ๋อคุณครับโอเคก็เป็นการพูดถึงการสอบซูนึงเนี่ยแหละครับว่ามันเป็นการสอบที่สำคัญมากๆเพราะสกายเนี่ยไม่ใช่แค่เปลี่ยนหมายถึงว่าเรามุ่งไปสู่ท้องฟ้าแต่เป็นชื่อย่อของมหาวิทยาลัยใหญ่3แห่ง SKY ตรงนี้เป็นชื่อย่อซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่ที่การสอบแข่งขันที่สูงมากๆเมื่อไรอันดับ1ถึง3ของเกาหลีใต้ใช่ครับมันก็จะเป็นสารคดีที่พูดถึงการสอบในหลายๆมุมไม่ว่าจะเป็นในมุมของคนกวดวิชาที่แบบว่าคนคนหนึ่งเนี่ยสอนวิชาภาษาอังกฤษแล้วแบบว่าดังมากเก่งกาจมากรับรองไว้ว่าถ้าเกิดคุณมาเรียนกับผมนะคุณจะสอบติดเป็นดาราขึ้นมาเลยอัตราการสอบติดคือเท่านี้ใช่คุณจะแต่ถ้าคุณเรียนกับผมมาคุณติดแน่ๆแล้วก็จะมีในมุมที่แบบว่าเป็นนักเรียนอย่างที่บอกอย่างเป็นเคสของเด็กที่แบบว่าโฟกัสกับการติวไปเลย คืออยู่หอโอ้โหอยู่หอในของสถาบันกวดวิชาครับคือโรงเรียนประจำเลยอ่ะเป็นโรงเรียนประจำเลยครับคือคุณแบบว่าฝากตัวอยู่กับหอแห่งเนี้ยตอนเช้าช่วงเช้าก็เข้าเรียนติวตกดึกเนี่ยคือต้องมีติวต่อแต่คุณต้องแอบติวนะเพราะเขาปิดไฟไปแล้วอ่ะติวต่อเนื่องตลอด1ปีเพื่อไปสอบ2วันอย่างที่เราว่าหรือบางบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าแบบเคร่งเครียดมากไปหาหมอจ้ะหมอดูไว้หมอดูอ่ะให้แบบทำนายเลยว่าแบบว่าหน้าตาโง่เฮงหรืออะไรแบบเนี้ยจะสอบได้ไหมจะสายมูหน่อยออกเป็นสายมูไปอย่างเงี้ยเก่งบอกเฮงพอถึงวันสอบฮะ2วันเนี่ยฮะเราไม่ได้แค่แบบว่าเราเตรียมตัวทั้งปีเพื่อเธอคนเดียวนะฮะแต่คนทั้งประเทศอะฮะคนทั้งประเทศเตรียมพื้นที่ให้คุณเลยฮะปิดถนนให้คนไปสอบเนี่ยสามารถไปถึงสนามสอบได้อย่างสะดวกสบายหน้าสนามสอบมีคนบริเวณรอบๆส่งกำลังใจเขียนป้ายไฟส่งของกินให้ดอกไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับเป็นการให้กำลังใจผู้สอบที่จะเข้าสอบซูนึงเนี่ยฮะโอ้โหแบบคุณปิดถนนอ่ะให้พ่อแม่ผู้ปกครองส่งลูกๆถึงหน้าประตูสนามสอบได้คืออันนี้ผมเข้าใจเองนะอนุมานเองนะเกาหลีใต้ค่อนข้างให้ความสำคัญกับการสอบซูนึงเพราะว่าเหมือนเป็นการที่จะส่งอนาคตของชาติเข้าไปเรียนเพื่อที่จะพัฒนาประเทศอ่ะมองมุมนั้นได้คือเหมือนกับว่าเฮ้ยอย่ามายุ่งกับอนาคตของชาตินะเนี่ยเขาจะไปเรียนเขาจะไปทำเพื่อประเทศชาตินะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อในด้านวิชาการก็เลยค่อนข้างที่จะเซอร์วิสเต็มที่อันนี้ยังไม่พูดถึงแบบผลกระทบเนาะเรื่องของความเครียดหรือความกดอะไรต่างๆความเครียดค่อนข้างไม่ได้ค่อนข้างสูงกว่าไทยเยอะอย่างที่ผมบอกว่าเรามักจะมีโมเมนต์ที่แบบว่าชิลบ้างได้บางช่วงแต่มันก็ยังเครียดอยู่แหละแต่พอเกาหลีใต้เนี่ยค่อนข้างที่จะโอ้โหไม่ได้พักเลยอ่ะอย่างที่พี่บอกว่าคือต้องอยู่หอด้วยอะไรต่างๆใช่อันนี้ก็คือมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นแบบแผนเนาะว่าแบบว่าการสอบในเกาหลีใต้เนี่ยก็ไม่ใช่แบบไก่กาอะไรอะไรแล้วของจีนเป็นไงฮะของจีนการสอบเกาเข่าเหมือนกันนะครับแต่อันเนี้ยกวดวิชาจะเฟื่องฟูมากด้วยความที่ข้อสอบเกาเข่าถือว่าเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างโหด Top 5เหมือนกันของจีนที่คุณต้องสอบให้ได้ถ้าคุณสอบได้จบมาคุณมีงานทำแน่นอนแล้วทำให้กวดวิชานะครับเงินที่สะพัดในกวดวิชาให้พี่ทายได้เท่าไหร่หน่วยเป็นอะไรดีฮะเป็นบาทครับเป็นบาทเหรอฮะโอ้ของไทยก็ใช่ย่อยนะเนี่ยโอ้ของจีนคนเยอะด้วยของไทยอ่ะถ้าผมอธิบายของไทยประมาณปีละ100 200 300ล้านบาทงั้นจีนพุ่งไปประมาณ 5,000 ล้านละกันประมาณ1ล้านล้านบาทโอ้ด้วยความที่เด็กเยอะมากการสอบเข้าแข่งขันมันค่อนข้างสูงครับเด็กจากทุกๆมณฑลแข่งกันสนามกลาง
ื่อที่จะยื่นคะแนนอย่างเงี้ยฮะการสอบเนี่ยอันนี้จะมีดีอย่างนึงคือตอนผมเคยไปเซี่ยงไฮ้ครับแล้วเขาไม่กักข้อสอบเลยข้อสอบผมไปซื้อข้อสอบภาษาอังกฤษมาประมาณ30ชุดครับ300 400บาทเองนะโอ้นั่นเป็นเปเปอร์จริงๆฮะไม่ใช่ว่าเป็นแบบเปเปอร์แล้วเขาเขียนแล้วว่าข้อสอบเข้าปี2019มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้สมมุติหรืออาจจะเป็นแนวข้อสอบแหละแต่ว่าเขาค่อนข้างให้ความซัพพอร์ตเต็มที่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าให้เด็กทำทางเองอะไรเองเดินตามทางนึงคือกวดวิชาสูงจริงแต่เขาต้องมีกวดวิชานี้เพื่อให้ซัพพอร์ตอะซัพพอร์ตเด็กไม่งั้นเด็กก็ต้องไปแข่งขันด้วยตัวคนเดียวอ่านเองคนเดียวซึ่งมันก็แบบค่อนข้างลำบากเนื่องด้วยบริบทเนาะการแข่งขันมันค่อนข้างสูงด้วยอะไรด้วยถูกไหมครับซึ่งการเรียนสมมติถ้าเราตัดกวดวิชาออกไปอะจีนไทยเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็มีมาตรฐานของเขาแต่พอกวดวิชาเนี่ยมันเหมือนเป็นแค่ตัวเอื้อให้เราสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายตัวเองได้ไวขึ้นกว่าคนอื่นๆอันนี้เหลือเวลาไม่มากสั้นๆครับพี่คิดว่ากวดวิชาทั้ง3ประเทศเนี่ยส่งผลอะไรกับความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในประเทศไหมโอ้เป็นคำถามที่ดีมากนะฮะเพราะว่าอย่างที่รู้ๆกันนะครับการศึกษาคือการลงทุนครับในพวกคอร์สอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีราคาแบบประมาณนึงเหมือนกันครับก็เลยมองว่าไอ้การมีอยู่เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดมองในมุมว่าเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยได้ครับหรือว่าเป็นการแบบเสริมความรู้ติดเครื่องมือติดอาวุธในการเตรียมไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยถ้าเป็นอะไรประมาณนี้ก็คิดว่าก็น่าจะโอเคเนาะมันเป็นไอเทมเสริมเหมือนเป็นไอเทมเสริมอย่างหนึ่งอันนี้สำหรับผมนะครับการศึกษาไทยเนี่ยครับเป็นเรื่องที่เสียหายหลายแสนเสียหายหลายแสนจริงๆกว่าจะเข้ามหาลัยได้ใช่และบางคนก็ไม่ติดตามที่หวังไว้ด้วยจริงคือตอนนี้ไทยอ่ะถ้าเราจะลดความเหลื่อมล้ำได้จริงๆกับจากเทรนด์ต่างๆที่เราเห็นมาเนี่ยนะฮะครับเราขาดองค์ความรู้ฟรีที่มีคุณภาพที่ทุกคนเข้าถึงได้ที่ทุกคนเข้าถึงได้ด้วยด้วยความที่เราอ่ะอาจจะต้องใช้การลงทุนที่ค่อนข้างสูงเข้าใจแหละ ว่ามันคือการครั้งเดียวน่ะเรามันจะติดคำนี้ครั้งเดียวแล้วก็ทุ่มไปเต็มที่อย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้จำเป็นต้องทุ่มในเมื่อเราเรียนมาในโรงเรียนมันก็ควรจะพอแล้วหรือเปล่าสำหรับการเข้ามาเลยเพราะว่าจุดประสงค์คือวัดผลหลังการเรียนม.ปลายในโรงเรียนไม่ใช่ในกวดวิชาเพราะจริงๆแล้วตามหลักกวดวิชามันควรเป็นแหล่งซ่อมเสริมครับถ้าเกิดเราขาดเรื่องอะไรที่โรงเรียนแบบว่าสอนไปแล้วแล้วมันไม่สามารถย้อนคืนกลับมาได้การไปกวดวิชามันควรจะมากลบจุดตรงนี้ควรช่วยพื้นฐานน่ะง่ายๆใช่มันควรจะเป็นพื้นฐานหรือเปล่าเป็นเหมือนเป็นความสงสัยส่วนตัวนะครับว่าหน้าที่ของกวดวิชาคือการเตรียมเด็กไปสอบหรือเป็นการสนับสนุนเด็กให้มีความรู้ทัดเทียมคนอื่นพร้อมที่จะไปสอบได้สำหรับผมก็คือมันยังมีกฎวิชาเพื่อความอุ่นใจบ้างอะไรแหละแต่ว่าถ้ากฎวิชาเป็นเทรนด์แบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเรากำลังหลงทางอยู่หรือเปล่าในการเรียนในทุกระดับเนี้ยฮะเพราะว่าเทรนด์การกดวิชาเนี่ยมันจะมาแค่ในช่วงของกอดสอบเข้ามหาวิทยาลัยอ่ะใช่ครับแต่ตอนเนี้ยมันลามมาถึงป.6 มันลามมาถึงป.4 มันลามมาถึงป.2 ด้วยเพราะว่าการสอบแข่งขันสสวทมีป.3ก็ต้องติดตั้งแต่ป.2อ่ะฮะซึ่งเราต้องให้เด็กอายุประมาณ5ขวบเรียนคณิตศาสตร์เพื่อที่จะไปสอบแข่งขันป.3แล้วหรออันนี้ก็ต้องดูว่าเราทำไปเพื่ออะไรครับมันก็น่าคิดนะครับเมื่อกี้ที่ฟิล์มพูดมาเห็นด้วยเลยครับว่าเทรนด์แต่ก่อนมันจะเป็นแค่ช่วงใกล้สอบแล้วก็มาติวกันแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเราติวตลอดเวลาเราติวตลอดเวลาแล้วติวทุกปีเราบางทีการสอบเข้าป.1เนี่ยฮะก็ติวตั้งแต่อนุบาลซึ่งก็จะต้องวนกลับไปถามเพื่อนครูว่าจะมีแนวคิดยังไงในการเปลี่ยนแปลงเทรนด์ในนี้ให้กลับเข้ามาอยู่กับร่องกับรอยของการศึกษาที่แท้จริงต่อไปครับก็เป็นคำถามสำคัญนะครับที่ฝากให้ผู้ฟังทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือว่าว่าที่คุณครูนะครับให้ลองคบคิดกันแล้วก็มาลองแลกเปลี่ยนกันครับพวกเรารอทุกคอมเมนต์นะฮะรอทุกคำถามยังรออยู่นะครับยังรออยู่นะฮะว่าจะมาแลกเปลี่ยนอะไรกันนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับในการลองฟังดูพอดแคสต์รุ่นใหม่ใส่ใจการศึกษาสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับหากฟังพอดแคสต์ของเราแล้วรู้สึกถูกใจหรืออยากร่วมแลกเปลี่ยนกับเราก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์การศึกษาดีๆจาก Educa นะครับ